รับรู้เรื่องใหม่ๆของวงการสายไฟสามารถนำไปต่อยอดใช้ในการทำงานได้เนื้อหาครบถ้วนครับแล้วก็เข้าใจมากขึ้นครับอาจารย์สอนเข้าใจครับได้ความรู้ไปพัฒนาใช้กับงานที่เราทำอยู่ได้ครับบรรยากาศโดยรวมก็สนุกมากๆความรู้พวกนี้ไม่สามารถหาได้จากหน้างานนะคะดีมากๆเลยค่ะเยี่ยมมากๆขอเรียนเชิญนะคะคุณพิชัยเรืองวิทยานุเคราะห์นะคะผู้ช่วยกรรมการบริษัทสายไฟฟ้าไทยยาสกิจำกัดกล่าวเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะสวัสดีท่านอาจารย์วิทยากรนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมอบรมสัมมนากับเราครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่เราจัดตลอดเวลาที่เราจัดอบรมสัมมนามาก็ได้รับความสนับสนุนแล้วก็ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับขอเริ่มการสัมมนาของเราในวันนี้ขอบคุณมากครับตอนนี้สำคัญแล้วพอกอ3197หรือตาม VN 6387ตอนนี้ชอบเดินสายโลหะจะเป็นไวเลยก็ได้นะที่เป็นโลหะนะวงจรทั่วไปยันต่ำก็ต้องโมสโมวงจรที่เป็นวงจรชีวิตก็ตามที่ได้กล่าวมาการที่มันมีข้อดีในเรื่องของการนำกระแสได้สูงกว่ามันก็ต้องมีข้อด้อยอันไหนข้อดีอันไหนข้อด้อยอันไหนเป็นข้อควรที่เราต้องพิจารณาที่เกิดขึ้นตลอดเวลาที่มีกระแสไหลผ่านต้องแรงขนาดเดียวกันถ้ากระแสไหลมากกว่าลอสกำลังกว่านั่นก็คือสายซีรีลอสก็จะสูงกว่าลอสที่เป็นค่าไอคือกระแสยกกำลัง2คูณด้วยความต้องการ